เราเนี่ยไม่รู้ว่าผิวมันเว้ยแต่เราไปใช้ผลิตภัณฑ์ของผิวแห้งอาจจะทำให้ผิวหน้าเนี่ยได้รับผลเสียมากกว่าผลดีนะครับMorning สวัสดีค่ะทุกคนก็คือไม้เนี่ยเพิ่งตื่นเนาะเพราะว่าวันนี้เนี่ยไม้ก็จะพาทุกคนนะครับไปดูสภาพผิวกันครับว่าจริงๆแล้วเราเนี่ยเป็นคนสภาพผิวแบบไหนมันผสมหรือว่าแห้งกันนะครับอ่ะขอตั้งกล้องก่อนเมื่อกี้คืออยากเปิดตัวใหญ่ไงอยากจะแบบว่าเฮ้ยเปิดมาพ่อมาแล้วแบบสวัสดีทุกคนอะไรเงี้ยบอกกันครับว่าจริงๆเอ้าลืมเปิดรายการแป๊บนึงนะมาเจอกับไม้ในเอ้าไม้หลังไม้วันนี้คือแรงเยอะไงคือแบบเพิ่งตื่นเช้ามาถูกไหมครับอ่ะก่อนที่เราจะไปเช็คกันนะครับว่าเราเนี่ยผิวหน้าแบบไหนกันใช่ไหมครับไม่บอกความสัมพันธ์ก่อนเนาะอันดับแรกนะครับเราจะได้รู้ว่าเราเนี่ยควรใช้ผลิตภัณฑ์แบบไหนนะครับสมมติเราเนี่ยไม่รู้ว่าเอ้ยเราแบบผิวมันเว้ยแต่เราไปใช้ผลิตภัณฑ์ของผิวแห้งกลายเป็นว่าผิวแห้งอ่ะมันต้องเพิ่มความชุ่มชื้นใช่ไหมครับเราอาจจะกลายเป็นคนที่แบบผิวมันมากกว่าเดิมรูขุมขนกว้างใช่ไหมครับก็อาจจะทำให้ผิวหน้าเนี่ยได้รับผลเสียมากกว่าผลดีนะครับคือจริงๆครับผิวหน้าเราเนี่ยค่าที่เหมาะสมเลยคือค่า pH 5.5 ง่ายๆเลยคือผิวหน้าไม่มันไม่แห้งจนเกินไปนะครับผิวหน้าเราเนี่ยสามารถเปลี่ยนไปได้นะครับตามกาลเวลาหรือว่าปัจจัยภายนอกภายในครับเช่นผมล้างหน้าสกินแคร์แสงแดดมลภาวะหรือแม้กระทั่งการพักผ่อนนะก็ส่งผลต่อผิวหน้าเรานะก็เดี๋ยวไม้เนี่ยจะพาเพื่อนๆนะครับไปเช็คผิวหน้ากันครับว่าเป็นยังไงพร้อมๆกับไม้เลยนะแต่ก่อนจะไปดูกันเนี่ยใครที่ไม่อยากพลาดคอนเทนต์นะครับในการรักษาสิวดูแลผิวในครั้งต่อไปก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็สั่นกระดิ่งนะครับแล้วเราจะมาดูดีไปพร้อมๆกันนะอ่ะก็เดี๋ยวไม้จะพาเพื่อนๆเนี่ยไปเช็คสภาพผิวหน้ากันครับว่าขั้นตอนการเช็คผิวหน้าเนี่ยเป็นยังไงนะครับไปห้องน้ำกันหมุนตัวว้าวไปในห้องน้ำแล้วครับอ่ะอันดับแรกนะครับที่เราทำเลยคือการล้างหน้านะครับคือล้างหน้าเนี่ยเราต้องล้างหน้าด้วยน้ำเปล่านะครับอย่าเพิ่งใช้โฟมล้างหน้านะครับเพราะว่าโฟมบางตัวเนี่ยก็ทำให้ผิวหน้าเราครับคาบเพี้ยนไปได้นะครับอ่ะนะฮะเสร็จปุ๊บก็ทิ้งไว้นะครับ1ชั่วโมงนะครับตอนนี้ก็11โมงตื่นสายมากวันนี้นะครับก็เที่ยงเรามาเจอกันครับว่าผิวหน้าเราเนี่ยเป็นยังไงนะอ้อลืมบอกไปเรานะครับควรอยู่ในบ้านนะครับอุณหภูมิห้องนะครับไม่ควรออกไปข้างนอกหรือว่าแอคทิวิตี้ให้เหงื่อออกนะครับหรือว่ามีการแบบอยู่อากาศร้อนหรือว่าเย็นเกินไปนะครับไม่งั้นเนี่ยผิวหน้าเราจะเปลี่ยนได้เนาะผิวหน้ามันเนี่ยเป็นยังไงโอเคก็ระหว่างเรานะครับมันก็จะอ่านหนังสือนี้นะครับนะก็คือพ่อรวยสอนลูกนะครับอันนี้เล่ม2แล้วหนังสือเล่มนี้ก็จะสอนในเรื่องของการรู้จักเรื่องการเงินนะครับออมเงินอย่างถูกวิธีนะครับแล้วก็การลงทุนนะครับช่วงนี้อินหนักๆมากก็ขอตัวไปอ่านหนังสือแป๊บนึงนะชั่วโมงนึงก็น่าจะอ่านได้หลายหน้าอยู่นี่ก็ครบ1ชั่วโมงแล้วนะครับก็ขั้นตอนต่อมาเลยคือเรานะครับให้เอาเช็ดชู่หรือว่ากระดาษซับมันนะครับมาซับบริเวณ5ส่วนของใบหน้าอย่าเพิ่งซับนะอธิบายก่อนแป๊บนึงคือให้เรานะครับซับบริเวณหน้าผากจมูกคางหรือว่าบริเวณแก้มทั้งสองข้างนะครับแล้วให้เราจดบันทึกไว้ว่าบริเวณส่วนนั้นอะเป็นยังไงเนาะถ้าเกิดสมมติว่าเราเนี่ยซับบริเวณแก้มมีความมันติดออกมานั่นแปลว่าบริเวณแก้มมันหรือซับไปปุ๊บไม่มีความมันแต่แบบตรงนี้มันตึงๆครับมองใกล้ๆมันเป็นร่องครับนั่นแปลว่าบริเวณนี้แห้งหรือไม่มันมองใกล้ๆก็ไม่แห้งไม่เป็นขุยครับนั่นแปลว่าบริเวณแก้มผิวธรรมดานะครับก็จดบันทึกไว้แบบนี้เลยนะอ่ะเดี๋ยวไม้ขอไปเช็คสภาพผิวก่อนนะครับว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาสรุปกันท้ายคลิปนะขอไม้ครบแล้วนะครับมีใครครบเราบ้างครบเราอย่าเลิกนะครับเฮ้ยไม่ใช่อ่ะก็ถ้าเกิดทำครบทั้ง5ส่วนนะครับก็มาอธิบายแต่ละส่วนแล้วกันเนาะอันดับแรกนะครับขอเริ่มที่ผิวธรรมดาครับผิวธรรมดาครับทั้ง5ส่วนจะไม่มันไม่แห้งตึงจนเกินไปคือทุกส่วนเนี่ยก็คือแบบผิวธรรมดานะครับก็ถือว่าเป็นผิวที่มีค่า pH 5.5 ที่เหมาะสมเนาะต่อมาครับผิวแห้งครับผิวแห้งนี่คือบริเวณ5โซนครับจะรู้สึกว่าหน้ามันแห้งๆตึงๆนะครับเป็นร่องๆเห็นชัดหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะมีขุยนะครับนั่นแปลว่า
เราอยู่ในกลุ่มของผิวแห้งต่อมาครับคือผิวมันครับผิวมันเนี่ยคือบริเวณ5ส่วนของใบหน้าครับจะชู้ซับออกมาคือมันหมดเลยนั่นแปลว่าเราหน้ามันนะครับแล้วต่อมาครับคือผิวผสมครับผิวผสมคือบริเวณ T โซนนะครับตรงเนี้ยจมูกเนี่ยมันครับแต่ตรง U โซนนะครับคือตรงเนี้ยมันแบบแห้งๆหรือว่าธรรมดานะครับนั่นก็คืออยู่ในกลุ่มของผิวผสมนะครับหลายคนจะแบบไม่เข้าใจครับงงสรุปของผิวอะไรกันแน่อ่ะเดี๋ยวมาขึ้นสรุปเป็นกราฟให้ดูนะครับหลังจากที่ดูเมื่อกี้ไปแล้วใช่ไหมครับก็จะเห็นเลยครับว่าผิวเราเนี่ยก็มีส่วนผสมของน้ำแล้วก็น้ำมันเป็นหลักใช่ไหมครับซึ่งไม้เนี่ยอยู่ในกลุ่มของผิวธรรมดานะครับก็คือบริเวณทั้งหน้าครับไม่มันไม่แห้งตึงจนเกินไปนะครับซึ่งแต่ก่อนเนี่ยมันก็เป็นคนที่แบบผิวมันแล้วก็ผิวผสมนะครับแต่เมื่อใช้สกินแคร์มีการบำรุงหน้าที่เหมาะสมครับก็ทำให้ค่า pH ไม้เนี่ยอยู่ที่ 5.5 หรือรู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยไม่มันไม่แห้งจนเกินไปนะครับอีกอย่างนึงคือผิวเราสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามกาลเวลานะครับก็อย่าลืมมาดูแลผิวไปพร้อมๆกับไม้นะส่วนใครนะครับที่มีอะไรอยากจะปรึกษาใน9หมวดกินดื่มดูเล่นเที่ยวทาร้างสมนอนก็คอมเมนต์ถามมาได้เลยแล้วเราจะดูดีไปพร้อมๆกันแล้วมันจะกันใหม่นะเอาไม่ลองไหมผิวมันผิวผสมผิวแห้งกลายเป็นผิวหน้าแห้งบ๊ายบาย